วี BTS เจนนี่แบ็คพิงค์คบกันจริงหรือครับแล้วก่อนหน้านี้ G-Dragon คืออะไรนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวความรักของเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้กันนะเจนนี่ระหว่าง BTS ก็คือเป็นข่าวที่เพิ่งมาใหม่แล้วพี่หมีก็เลยงงว่าเอ้าก่อนหน้านี้มีการคบกับ G-Dragon แล้วทำไมอยู่ๆก็เลิกแล้วก็ทำไมอยู่ๆมันเป็นข่าวงี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยโดยก่อนหน้านี้นะครับจีดากอนกับเจนนี่กันได้คบกันนะครับแล้วมีหลักฐานว่าทุกคนสองคนเนี่ยมีแอบไปหากันอยู่ในเพนท์เฮาส์แห่งหนึ่งในเกาหลีนะครับนี่เป็นภาพยืนยันที่เป็นเรื่องราวของนักข่าวปาปาราซี่ที่ถ่ายได้นะครับโดยสังเกตว่ามีการแบบแต่งตัวคล้ายๆกันภาพสีก็คือคล้ายๆกันแล้วก็มีรถที่ไปหาด้วยกันด้วยโอ้ถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ระดับหนึ่งและต่อไปเนี่ยคือรูปที่ทุกคนเนี่ยเล่นอินเอ็มวีด้วยกันโดยเป็นเพลงของจีดากอนนะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับทำให้เห็นว่าเขานี่มีการพบกันจริงๆนะแล้วก็มีการ follow IG ทั้ง2คนนะก็มีภาพรูปที่แบบไปนั่งกินข้าวด้วยกันรูปนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่แบบเป็นรูปที่แบบรูปสนิทสนมนะแล้วพ่อแม่เขา2คนก็รู้จักกันนะถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเลยทีและหลังจากนั้นก็มีข่าวที่แบบไปหากันบ่อยๆนะครับแล้วก็มีแบบว่ามีมือที่3แล้วก็แบบเลิกกันแล้วมีการ unfollow IG กันก็เป็นเรื่องเงียบแล้วก็หายไปทั้ง2คนเลยครับสรุปใครก็บอกว่าไม่ได้เป็นความจริงรูปไม่มีความเชื่อถือได้สำนักข่าวก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมบางสำนักข่าวก็บอกว่าเป็นความจริงเชื่อถือได้นี่ก็งงมากเลยใครก็ตอบอะไรไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของส่วนตัวที่หมีมองว่าเนี่ยเป็นคู่ที่น่าคบกันนะเพราะว่าจีรากอนนี่ก็เป็นคนเก่งความมากแล้วก็เข้ากันได้ดีนะครับแต่สุดท้ายก็เลิกกันด้วยสาเหตุอะไรก็ยังไม่รู้เลยครับไม่มีใครตอบเราได้เหมือนกันนะใครมีข่าววงในหรือว่ามีแบบข่าวพิเศษที่จะบอกพี่หมีก็เม้นบอกได้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงพี่หมีก็อยากรู้นะว่าคู่ที่เหมาะสมกันมากแต่สุดท้ายก็เลิกกันนะครับพี่หมีก็อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้พี่หมีหน่อยนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปครับข่าวอัปเดตล่าสุดของ V BTS นะครับแห่ง Army ทั้งหลายของแฟนคลับนะครับบอดบิงก็คือเจนนี่เองนะครับที่มีข่าวว่าคบกันนะครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่หมีจะมาเอ่ยให้ฟังนะครับก่อนอื่นเนี่ยสังเกตว่าดารานักร้องเกาหลีเนี่ยจะขาฟันขาวมากๆนะครับแล้วก็มีการรักษาฟันที่ดีมากๆทำให้ภาพลักษณ์เขาดีมากๆแล้วก็วันนี้พี่หมีจะมาแนะนำนะครับสปาร์คเกิลจะฟันที่ขอบคนที่ชอบกินชากาแฟหรือว่าสายกาแฟหรือว่าคนที่มีปากฟันเหลืองฟันไม่ค่อยสวยงามนะครับใช้ตัวนี้พี่หมีลองใช้แล้วโอ้ฟันขาวมากครับเนี่ยใช้ไปแบบอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยเริ่มฟันเริ่มขาวแล้วก็ปกติเนี่ยกินชากาแฟทุกวันเป็นว่าแพ้เพียวเลยนะครับสีสันกลิ่นอะไรก็ดีมากๆนะครับแปรงแล้วก็รู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วไม่ระคายเคืองอะไรแล้วฟันแล้วก็แปรงฟันแล้วก็โอ้โหชอบมากเลยครับกลิ่นปากตอนเช้าไม่มีเลยครับแล้วก็ความไม่ฟันขาวด้วยครับไม่ทำให้คนอื่นหรือรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าปากเราเหม็นนะครับดีมากๆเลยครับใช้แล้วมีคุณภาพก็คุ้มค่าที่ควรที่จะซื้อหานะครับมาใช้กันทุกคนแล้วก็ยังมีสูตรอีก 3-4 สูตรเลยนะครับที่ทุกคนจะได้ไปซื้อกันนะครับใครสนใจสูตรไหนอยากฟันขาวแบบไหนก็ไปซื้อกันเลยบอกว่า14วันเนี่ยฟันขาวขึ้นแน่นอนครับพี่หมีจะรับประกันเลยว่าฟันขาวขึ้นแน่นอนนะอย่าลืมซื้อไปใช้กันนะครับเดี๋ยวพี่หมีลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไปเราไปคุยเรื่องเจนนี่วีกันต่อเลยครับผมประเด็นที่ทุกคนรู้ตอนนี้ก็คือเจนนี่คบกับ V BTS ซึ่งมันนักร้องเกาหลีเคป๊อปชื่อดังวีนี่คือหน้าตาดีนะครับแล้วก็ดูความจริงยังไงเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดของเรื่องนี้ก็คือเหมือนทั้งคู่ไปหากันมีการคุยวิดีโอคอลกันแล้วก็มีเมลที่เจนนี่เลี้ยงแล้วก็เหมือนไปหากันหาเจนนี่แล้วก็มีรูปส่วนตัวของเจนนี่จีซูหรือว่าลิซ่าที่ไปเที่ยวด้วยกันถือว่าเป็นข้อมูลที่ลับมากๆนะครับโดยข่าวนี้ก็บอกว่าเป็นการจุลกรรมที่แบบมีการปล่อยทั้งอินเทอร์เน็ตค่ายก็คือจะต้องดำเนินคดีทั้ง V BTS แล้วก็มีค่ายของเจนนี่ที่จะฟ้องร้องคนที่ปล่อยรูปนะครับก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าทำให้เรารู้ว่าพวกนักร้องนี้ก็คบกันได้หรือว่าเรื่องกินยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าคบกันได้ก็คงแบบข่าวก็คงจะชอบหรือเพราะว่าเป็นข่าวรักทั้งสองคนนะทั้งคนก็ดูมีเสน่ห์กับทั้งคู่นะครับไม่เหมือนใครนะครับผู้ชาย V นี่คือว่าหล่อแบบซึ่งก็ไม่เหมือนเกาหลีมากแต่ก็มีความเกาหลีในตัวนะครับเจนนี่ก็คือมีความเกาหลีเป็นตัวแล้วก็มีความเป็นลูกครึ่งที่ไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าลูกนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับทั้งคู่ก็เหมาะสมกันดีนะครับก็ถือว่าเป็นความเสียหายของทั้งสองฝั่งนะครับถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับปกติค่ายก็จะซีเรียสพวกรูปพวกนี้อยู่แล้วนะครับค่ายก็มีความเสียหายแล้วก็นักร้องก็มีความเสียหายอย่างมากเรื่องนี้จะจบยังไงทุกคนก็ตามเหมือนนะครับใครมีข้อมูลอะไรก็อัปเดตมาพิมพ์บอกพี่หมีได้นะครับว่าเรื่องราวมันจบยังไงแล้วก็มีข้อมูลก็คือสามารถเม้นบอกกันได้พี่หมีก็จะได้รู้ด้วยนะครับมีก็อยากรู้เหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับความรักของจินนี่แล้วก็จริงหรือไม่จริงแล้วก็เราก็ต้องแบบฟังหูไว้หูนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลืมนะครับแปรงยาสีฟันนะครับที่ดีๆสักชิ้นนึงนี่เราต้องเลือกให้กับเราตัวเองเนี่ยแล้วครับฟันให้เราขาวสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟนะอย่าลืมไปซื้อนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะทิ้งลิงก์ไว้นะวันนี้พี่หมีจากช่องโนบะแวขอลาก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายI'm sorry.
บนยา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 พูดโน้ยยา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 네가제일좋아하는게뭐냐고물어보면